สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามาเลเปิดร้านเบเกอร,รี่ทำคนหลุดโฟกัสแซวสนันนึกว่าอยู่ไทยเมื่อเร็วเๆนี้เพจ Facebook สีเปอร์ตาลิงได้แชร์เรื่องราวของลูกค้าคนหนึ่งที่ได้ไปทานอาหารจีนในเมืองสีเปอร์ตาลิงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งสิ่งที่ดึงดูดลูกค้ารายนี้คือเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่สวยสะด,ดุดตาสุดๆ โดยสาวเจ้าของร้านเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยและร้านเบเกอรี่เล็กๆแห่งนี้ถือเป็นงานแรกของเธอซึ่งเธอมักจะอบขนมเองทุกๆเช้าส่วนสาเหตุที่เลือกเปิดร้านในสีเปอร์ตาลิงเพราะราคาไม่แพงเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจโดยเธอเผยว่าหลังจากเรียนจบฉันไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้ฉันเลยลองเข้าสู่วงการขนมหวาน ตอนแรกพ่อแม่และเพื่อนๆก็ไม่แนะนำทังนี้หากคุณเลือกทำเลที่ดีเมื่อธุรกิจไปได้ดีคุณจะทำเงินได้มากกว่าคนที่ทำงานในออฟฟิศเสียอีกแน่นอนว่าเธอเลือกถูกเมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจของเธอเฟื่องฟูตอนนี้เธอกำลังตัดสินใจที่จะเปิดสาขาอื่นอีกด้วยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตมาเลเซียจำนวนมากแสดงความสนใจ ตางอย่างเดินทางไปสนับสนุนขนมปังของเธอเต็มที่แต่สิ่งที่พวกเขาสนใจไม่ได้มีเพียงแค่ขนมปังแต่ยังรวมถึงชุดสุดเซ็กซี่ของแม่ค้าชาวเน็ตมาเลเซียหลายคนกล่าวว่าช่างให้บรรยากาศเหมือนเมืองไทยที่มีแม่ค้าสวยๆแต่งตัวแซ่บๆมากมายและแสดงความคิดเห็นอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นมีกลิ่นอายของประเทศไทยเล็กน้อย อีกท่านบอกว่าฉันพนันได้เลยว่าคนที่ถ่ายรูปเป็นผู้ชายและความสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่ขนมปังอย่างแน่นอนอีกท่านบอกว่าฉันจะสนับสนุนความฝันของเธอเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ